ยังคงอยู่ที่เรื่องของฟุตบอลนะครับแต่เป็นฟุตบอลคู่ที่เน้นมอบความสุขให้กับแฟนชาวไทยและแฟนช่อง3ทั่วประเทศนั่นก็คือฟุตบอลฉลองครบรอบ50ปีไทยทีวีสีช่อง3ครับ Channel 3 Infinity Funpresented by Toyota นะครับของศิลปินดาราโดยเฉพาะพระเอกของช่อง3ที่จะดวลฝีเท้ากันครับเมื่อเย็นวันนี้ที่ลานพาร์คพารากอนงานเปิดตัวผู้จัดการทีมและกัปตันทีมพร้อมการจับสลากแบ่งสีนักเตะคับข้างด้วยแฟนๆนักแสดงของช่อง3มีคุณอริยะพนมยงกรรมการผู้อำนวยการบริษัท BC World จำกัดมหาชนเป็นประธานพร้อมคณะผู้บริหารช่อง3ปีนี้เป็น2ทีมครับคือทีมสีน้ำเงินกับสีเหลืองปรากฏว่าผลการจับสลากแบ่งสีนี่ทีมสีน้ำเงินผู้จัดการทีมคือคุณอาร์มวิบูลย์ลีรัตนขจรจะนำทัพด้วยกัปตันทีมเกรทวรินทร์และก็มีดาวดังมากมายครับณเดชคูกิมิยะเจมส์จิรายุลุยส์สกอตแชมป์ชนาทิพย์มาริโอมาเรอร์นายณภัทรและเด่นคุณขณะที่ทีมสีเหลืองของจอห์นนี่อันฟอร์เน่ที่เป็นผู้จัดการทีมเมื่อวานติดภารกิจนะครับจะนำทีมโดยกัปตันทีมบอยปกรณ์และก็มีดาวดังมากมายเช่นกันครับปอณัฐวุฒิหมากปรินทร์ป๊บธนวัฒน์เจมส์มาปั้นจันทร์ปรมะและท็อปจรณ์เลือกไม่ถูกเลยนะครับว่าจะเชียร์ทีมไหนดีไปฟังฝีปากของนักเตะทั้ง2ทีม2สีกันครับผมนี่เรียกว่ามีตัวนำโชคเยอะมากนะครับนำโชคไม่อาศัยติดฝีเท้าหรอเอ้าเราบอลสนุกสนานฝีเท้าก็ได้นำโชคไปทางนั้นก็ทีมเราค่อนข้างฟูลทีมนะครับผมแบบว่ามีแต่ตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยประสบการณ์เยอะประสบการณ์เยอะโดยเฉพาะเรื่องมีลูกของลูกแล้วด้วยดีใจครับผมตื่นเต้นมากครับผมสนุกแน่นอนครับไปเชียร์กันเยอะๆแล้วกันเฮ้ยๆวันไหนนะ14มีนาคมนี้ที่สนามสุพัชราสายครับสุพัชราสายครับใช่ปีที่แล้วเนี่ยทีมสีชมพูของผู้จัดการทีมจอห์นนี่และกัปตันทีมเกรทเสมอกับทีมสีเขียวของผู้จัดการทีมคุณอาร์มและกัปตันบอยปกรณ์7ประตูต่อ7นะครับในการดวลจุดโทษชี้ขาดปีนี้ผลจะเป็นอย่างไรสนุกแค่ไหนเสาร์ที่14มีนาคมพบกันที่สนามสุพัชราไสยหรือเปิดช่อง3กด33ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 20:00 นนะครับส่วนใครที่อยากไปเชียร์ที่ขอบสนามมีบัตรฟรีแจกในวันเสาร์ที่29กุมภาพันธ์สิ้นเดือนนี้ที่เดอะมอลล์บางกะปิมีศิลปินดาราของช่องสามมากมายไปร่วมแจกบัตรด้วยตั้งแต่เวลา 14:00 น. ครับ